ค่ะชีวิตในครัววันนี้ขอเสนอเมนูสตูไก่ดดกลมกล่อมเมนูที่เจ๊เนี่ยทำให้คนที่บ้านทานประจำช่วงนี้แค่เดินออกไปจากบ้านก็อันตรายแล้วเจ๊เลยขอทำอาหารทานเองเหมือนเคยค่ะไม่ต้องออกไปไหนแล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วล่ะก็ไปเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำพริกไทยดำกระเทียมรากผักชีนำมาโขลกส่วนผสมทั้งหมดให้แหลกเข้ากันได้เลยโขลกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะคะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนต่อไปนำสะโพกไก่ใส่ลงภาชนะที่เตรียมไว้ตามด้วยส่วนผสมที่โขลกเตรียมไว้ค่ะตามด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายซอสปรุงรสเมื่อที่ส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี้ยคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีได้เลยคลุกเคล้าวนไปค่ะให้ส่วนผสมเนี้ยเข้ากันดีเลยเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนำไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งกระทะเปิดไฟตามด้วยน้ำมันรอจนน้ำมันเริ่มร้อนแล้วค่อยๆใส่สะโพกไก่ที่เราหมักไว้แล้วเนี้ยลงไปได้เลยทอดสะโพกไก่ของเราไปเรื่อยๆค่ะจนสุกดีกลับด้านให้สุกพวกกันทั้งชิ้นเลยนะคะเมื่อสุกดีแล้วแล้วก็นำขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะต่อไปนำมันฝรั่งหอมหัวใหญ่แครอทจากนั้นก็ผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันหรือจะกดส่วนผสมทั้งหมดจะสุกดีเลยนะคะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดสุกดีแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งหม้อรอจนน้ำเดือดใส่ซุปก้อนน้ำตาลทรายเกลือซีอิ๊วขาวซอสมะเขือเทศเมื่อเสร็จส่วนผสมครบเรียบร้อยแล้วล่ะก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยค่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเดือดดีแล้วค่อยๆใส่สะโพกไก่ที่ทอดไว้ลงไปใส่ลงไปทีละชิ้นนะคะเมื่อใส่ลงไปหมดแล้วตามด้วยผักที่หั่นไว้เช่นกันค่ะใส่ลงไปและคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยคนส่วนผสมทั้งหมดไปได้ด้วยจนเดือดดีค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วตามด้วยมะเขือเทศแป้งมันคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วปิดไฟยกลงเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูสตูไก่รสกลมกล่อมเมนูสีสันสวยงามแถมยังอร่อยแนะนำเลยนะคะเมนูเนี้ยดีงามมากใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ